คุณเล่นเกมนี้หรือยังในกองถ่ายแล้วผมเห็นคุณเล่นอยู่ Flappy Bird นี่ Flap ซูมเข้ามาใกล้ๆเกมนี้ดังมากนะคุณผู้ชมเกมไม่มีอะไรมากสิ่งที่คุณทำก็คือจะต้องนะฮะให้เจ้าปลาตัวเนี้ยลอยอยู่ในอากาศรอดไปนะแต่ปรากฏว่ามันยังไงรู้ไหมฮะเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันเป็นไงผมยังไม่ไปด่านไหนเลยพี่ใช่ติดชะงักคนติดเยอะมากพี่ไปแอบเล่นทีพี่รำคาญเลยลูกสาวเขาเล่นบอกคุณแม่ต้องมาดู มันเล่นแบบนั้นในกองถ่ายหลายกองอย่างล่าสุดละครคุณละครเรื่องอะไรมีสายสีเพลิงน่ารักคุณจ๋ายศนีผู้จัดก็ติดเหมือนกันแต่จะบอกว่าเกมที่ว่าเนี่ยนะฮะเพิ่งเปิดตัวไม่ใช่เพิ่งเปิดตัวเปิดตัวมาตั้งแต่พฤษภาคมขายอยู่ในไอทูนเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วคนก็โหลดเยอะมากทายซิว่าเจ้าของเนี่ยเป็นชาวอะไรเจ้าของอเมริกันแฟปปี้เบิร์ดคนไทยแล้วคนเวียดนามคนเวียดนามเป็นคนเวียดนามนะชื่อว่าฮาดองเหมินคุณฮาดองเหมินเนี่ยคิดเกมนี้ขึ้นมานะแล้วก็ใส่ไปในไอทูนตั้งแต่พฤษภาคมคนโหลดเยอะมากนะเชื่อไหมรายได้จากเกมนี้เนี่ยวันละเท่าไหร่เท่าไหร่วันละ1,500,000 บาทโอ้ยทุกวันเนี่ยนะคนโหลดเยอะตั้งแต่พฤษภาแต่เพิ่งมาดังเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา ยอดนี่อันดับหนึ่งแล้วนะฮะใน iTunes ทั้งที่ยุโรป แล้วก็ที่อเมริกา ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายังไงคุณฮาดองเงินเนี่ยตัดสินใจปิดเกมนี้ทำไมอีกอ่ะไม่อยากได้ตังค์แล้วหรอรับไม่ได้เพราะคือสื่อต้องการสัมภาษณ์คนอยากจะสัมภาษณ์เยอะมากคนให้ความสนใจเยอะมากกูรับไม่ได้ก็เลยดึงเกมลงออกจาก iTunesตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะเล่นเกมเนี่ยโหลดไม่ได้แล้วนะอ้าวแล้วกันไม่ได้อยู่ในไอทูนแล้วแล้วคุณส่งให้ผมมั้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่ผมโชคดีคือโหลดมาก่อนไงแต่เกมนี้ผมก็พักนี้ผมก็พักส่วนคนแล้วผมก็ไปโหลดลงเครื่องผมได้มั้ยไอผมไม่ได้ไฮเทคขนาดนั้นไม่รู้ว่ามันดูดกันได้หรือเปล่าแต่ที่หน้ามันต้องโหลดมาจาก iTunes แต่เจ้าแต่ Flappy Bird Flappy Bird คุณผู้ชมถ้าใครเล่นเนี่ยจะรู้ว่ามันติดมากไม่มันยากนะวูดดี้มันยากดูดีๆถ้าคุณสังเกตนะฮะของไอเจ้าตัวเกมเนี่ยมันเหมือนเกมอะไรดูดีๆชัดๆไอ้นั่นไม่ไอเล็กๆเขาเรียกอะไรนะมาริโอเอออะไรเนี่ยไอ้พ่อไอ้พ่อนะอย่างนั้นเหมือนมาริโอคนก็เลยสันนิษฐานว่าเหตุผลที่เขาดึงเกมลงเพราะโดนNintendo ที่เคยผลิตมาริโอญี่ปุ่นเนี่ยกดดันเหมือนจะฟ้องร้องวงในเขาว่ากันอย่างนั้นนะ เพราะว่าเหมือนไปก๊อปเข้ามาหรือเปล่าซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะฮะเจ้าของที่ผลิตเขาบอกว่าก็ได้แรงบันดาลใจแหละแต่เกมไม่มีอะไรจริงพี่แค่เจ้านกเนี่ยต้องไม่ผ่านท่อเท่านั้นเองรอดไปให้ได้แล้วกัน Nintendo ออกมาแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าไม่คิดจะฟ้องด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงก็แปลกนะคนคนนี้ได้รับรายได้วันละ1,500,000บาทดึงเกมใช่คงจะมีเพรสเชอร์ไม่งั้นมีความกดดันไม่งั้นไม่หยุดเขาเรียกติ๊บติ้วว่าแบบนี้ติ๊บติ้วมันติ๊บติ้วเขาว่าเรื่อง Flappy Bird เกมที่ฮิตมากในช่วงข้ามคืนแล้วตอนนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยคิดว่ามันคนชอบเพราะอะไรเพราะมันต้องการลุ้นมันยากแล้วมันง่ายทำไงจะผ่านไปให้ได้